แล้วก็ท่านก็เสด็จเข้าไปในมัสยิดข้างในนะฮะเข้าไปท่านก็ชื่นชมกับความสวยงามของมัสยิดกลางซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยพระเจ้าอยู่หัวทรงทักทายกับผู้นำศาสนาแล้วก็ตอนหนึ่งท่านรับสั่งว่ามัสยิดนี้ถ้าคนละหมาดเนี่ยเต็มข้างในเต็มแล้วอ่ะจะไปละหมาดข้างนอกเนี่ยละหมาดได้ไหมแต่ท่านยุลาก็ตอบท่านจุลประเสริฐมหามาตย์นะท่านยุลาก็ตอบว่าละหมาดได้แต่ก็ไม่สะดวกมันก็ว่าอยู่ข้างในสบายกว่าข้างนอกว่าอาจจะร้อนอาจจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ท่านก็รับสั่งว่าถ้าจะมีการต่อเติมมัสยิดนะพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้นะอย่าไปเปลี่ยนถ้ามัสยิดที่สวยงามนะคนเข้าไปประกอบศาสนกิจก็จะมีความสุขมีความสบายใจภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังมัสยิดกลางปัตตานีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้นำศาสนาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมฉายพระรูปร่วมกันนั้นได้ปรากฏออกไปทั่วโลกทำให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริงในฐานะที่เป็นล่ามผู้รับใช้มานานเกือบ30ปีแม้ในบั้นปลายชีวิตเขาจะไม่ได้รับใช้ถวายงานแล้วแต่ครูธีรพจน์ฮายีอาแวก็ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์และทุกครั้งที่ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรับใช้ถวายงานสายตาของผู้ชายคนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยประกายแห่งความภาคภูมิใจเสมอปีแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จเข้าหมู่บ้านนี้อำเภอนี้เข้าแต่ละจุดพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จไปหมดสร้างความเจริญเข้ามาแล้วก็สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นทําให้ประสบนิกรชาวไทยมุสลิมเกิดสํานึกในความเป็นชาติในแผ่นดินรักในหลวงแล้วก็สํานึกในความพระมหากรุณาธิคุณส่วนสมเด็จนั้นก็สร้างอาชีพเสริมไปสร้างศูนย์ศิลปาชีพไว้ให้คนมีงานทําปักผ้าทอผ้าย่านลิเพาทุกปีพระองค์ก็จะเสด็จไปเยี่ยมไปตรวจกันบ้านก็เกิดความรักความผูกพันถ้าจะเปรียบเทียบดูนะว่าคงไม่มีพระมหากษัตริย์ในโลกนี้นะที่จะทรงมีพระกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ต่อสถิติกรชาวต่อสถิติกรพระองค์ท่านเท่ากับประเทศไทยนะก็ท่านทรงมีพระปฐมบรมราชองการเลยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามท่านก็ทรงปฏิบัติครูอยากจะขอให้คนไทยทุกคนนะมีความสามัคคีแล้วก็ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่เอาเรื่องของศาสนามาเป็นเรื่องแบ่งแยกเพราะว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนไทยนะฮะอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วก็มีธงชาติใบเดียวกันที่สำคัญที่สุดคือเรามีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันนะฮะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาตินะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะฮะให้คนไทยทุกคนได้สำนึกตรงนี้เพราะว่าเราจะหาแผ่นดินที่ร่มรื่นแผ่นดินที่น่าอยู่นะเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีแล้วนี่คือแผ่นดินไทยและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวของบุคคลที่มีความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างเต็มหัวใจและสมควรที่เราจะจารึกเอาไว้ในแผ่นดินค่ะหมดเวลาของรายการจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะขอขอบคุณสถานที่สวยๆโพชลัยเลเชอร์พาร์คจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนสำหรับทุกคนในครอบครัวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะความดีที่ทุ่มทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสักวันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้